วันนี้อยากจะให้คุณเกมได้มาชิมไข่เจียวนะฮะ wow. ของร้านช็อกโกแลตแฟคทอรี่ซึ่งผมคิดว่ามันอร่อยเคยมากินครั้งนึงแล้วแล้วก็ติดใจวันนี้ผ่านโคราชก็เลยมาแวะนะฮะพาทีมงานเยลโล่แวะด้วยตรงนี้ก็คือหน้าร้านน้ำตกสวยดีน้ำตกสวยนะเดี๋ยวคุณตาให้ดูน้ำตกนิดนึงสวยจริงไหมแต่ว่าพอยต์หลักเนี่ยมันได้อยู่ที่น้ำตกพอยต์หลักก็คือผมจะพามากินไข่เจียวอะผมให้คุณเกมสั่งร้อยแล้วลูกลูกผมก็รอกินไข่เจียวด้วยกันนะฮะอยากให้ทุกคนมาลองกินไข่เจียวที่นี่ว่ามันฟูแค่ไหนครับจริงๆแล้วจะสั่งแค่ไข่เจียวมากินมันจะดูน่าเกลียดเราเลยต้องสั่งเมนูที่ดูมันมีข้าวด้วยนี่เด็กๆนานาก็รอกินไข่เกี๊ยวแอนนาแล้วก็มานีซึ่งมานีก็เคยมากินแล้ว wow. เขามาร้านนี้เขาก็บอกเลยว่าสั่งไข่เจียวเลยร้านนี้นะโอเคอันนี้ก็พาสมาชิกมาลองกินไข่เจียว yeah. แต่ว่าคุณเกมมาแล้วมาถึงแล้วไข่เจียว wow. นี่คือข้าวของเขาเนี่ยจะมีราดแล้วก็จะมีไข่เจียวด้วยเขาเรียกไข่เจียวปูอ่ะเมื่อกี้อ่ะใช่ครับไข่เจียวปูโอเคเออนะผมก็สั่งนี่เลยฮะอันนี้ของผมนี่ข้าวผัดปูแต่มันมีไข่ฟูมาด้วยนะเขาน่าจะเรียกว่าไข่ฟูนะ yeah. อันนี้ใครสั่งครับเนี่ยของใครผมสั่งมาให้คุณนะผมสั่งมาให้คุณตาก่อนนะสั่งให้คุณตาเดี๋ยวคุณเกมยังไม่สั่งแต่ว่าอันนี้สั่งพิเศษมาให้คุณเกมได้มีโอกาสได้ลองเลยคุณเกมคุณต้องวางอุปกรณ์ของหมดแล้วแล้วคุณลองกินดูว่าไข่ฟูของที่ร้านที่ผมแนะนำนี่มันฟูกรอบแค่ไหนลูกสาวผมก็ติดใจก็มีสูตรความกรอบอยู่ต้องบอกเลยว่าต้องบอกเลยนะไม่โม้ไม่ได้มาได้ค่าโฆษณา okay. ผมไม่เคยกินไข่ฟูที่อร่อยเท่านี้มาก่อนเลยมาฟังเสียงว่ามันกรอบมาฟังเสียงที่กรอบไหมโอ้โหว้าวเขาต้องตามนี่ในการทำมาก คุณเกมคุณเฉาะดูดิว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาเข้าปากเลยไม่ต้องเล่าคุณต้องโชว์แล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหปากคุณกว้างมากโอ้โหโอ้ยกรอบอื้อหือเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวผมขอแย่งกินนิดนึงมาอร่อยครับอร่อยมันกรอบไหมกรอบมากแล้วมันเค็มมันอะไรยังไงรสชาติเป็นที่กรอบมันอย่างเดียวเลยกรอบมันอร่อยโอ้โหกำลังดีกำลังดีกำลังดีดูของผมดูของผมเดี๋ยวของคุณตาก็คุณก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยนะโอเคของผมนี่ข้าวผัดปูแล้วมันมีไข่ดาวไข่นี้มาด้วยมันน่าจะเป็นไข่ดาวปูไหมเพราะว่าข้างในมันเป็นใช่ครับไข่ดาวปูใช่ไหมโอ้โหผมต้องบอกเลยว่ามันแซ่บมากแต่ผมไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยนะมันราดน้ำหนาวเป็นไข่ดาวเป็นอันนี้คิดเองนะเปรี้ยวน้ำมะนาวดังนั้นไม่ควรใส่มะนาวไปในไข่นะฮะคุณตาผมสั่งให้คุณเลยชูเฉพาะไข่อย่างเดียวชูชีกุ้งแต่มันมีไข่ดาวไข่ดาวมาด้วยชูชีกุ้งมีไข่ดาวกรอบแค่ไหนลองเอ้า มันลิ้นได้ด้วยนี่มันลิ้นได้ด้วยนะมันไม่ได้แค่กรอบอย่างเดียวนะมันไม่เหมือนไข่ดาวธรรมดาทั่วไปที่พ่อแม่เราทำเออทำไมพ่อแม่เรามันไม่ทำให้เราแบบนี้มาวะเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ลูกผมลองชิมดูลูกนี้ผมเนี่ยเขารอสิ่งนั้นอยู่งี้ลูกของผมเนี่ยนะคนโตเนี่ยเขาชอบอ่ะมานี
อ๋อลองเขาเรียนมานะว่าต้องแบ่งหนึ่งมันอ๋อน้องสาวก็ได้อ่ะมี2อันให้อนาด้วยอนาด้วยก็แบ่งให้อนาด้วย1อันลองกินดูว่ามันกรอบไหมมานี่นุ่นอนาเข้าปากละอ้าวมานี่เข้าปากไม่ทันอ้าวมานาเป็นไงนาเฮ้ยโอ้นี่มานาเข้าปากแล้วเป็นไงมานาอร่อยไหมยกนิ้วเลยน้ำมันเต็มปากเยี่ยมมากอะไรแม่มานี่โอ้โหยังที่มาโชว์ด้วยเพราะว่าตอนนี้มันไม่ก่อแล้วเพราะมันเดินลายไปเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงเมนูเนี้ยถ้าไม่บอกราคาก็อาจจะมีข้อสงสัยกันอยู่ว่าราคาเท่าไหร่ก็ต้องบอกนะครับข้าวจานนึงเนี่ยนะที่มันมีไข่มุกด้วยเนี่ยประมาณ240บาทประมาณนะแต่ผมก็ยังไม่เคยรู้เมนูนะว่าไข่ฟองมันกว่าเปล่าเนี่ยเท่าไหร่แต่เนี้ยจานเนี้ย250 240แต่เดี๋ยวจะบอกว่ากันเดี๋ยวเมนูมาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าบินนะบินมาเก็บตังค์แล้วจะบอกว่าไข่ดาวฟองเท่าไหร่เผื่อใครบางคนอยากจะมาลองกินไข่ดาวก็จะได้รู้ราคาเท่าไหร่โอเคนะโอเค